ดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมนายสุชนันท์เที่ยงครับสดๆจะมานำเสนอโครงงานเว็บไซต์ร้านเช่าหนังสือนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นันทพลนะครับครับแนวคิดที่มาของโครงงานครับคือผมเคยไปช่วยทำงานที่ร้านหนังสือการ์ตูนนี่ครับก็คือก็พบที่ว่ามันเป็นมันปัญหาไม่เชิงครับก็คือมันมีข้อจำกัดของระบบเดิมครับซึ่งระบบเดิมมันมีเป็นสแตนอะโลนครับก็คือข้อจำกัดของระบบเดิมก็คือเป็นสแตนอะโลนครับเวลาอัปเกรดเวอร์ชันของโปรแกรมเนี้ยต้องลงใหม่นะครับข้อจำกัดของเจ้าของร้านก็คือเวลามาดูรีพอร์ตครับก็คือต้องมาดูที่เครื่องเท่านั้นนะครับข้อจำกัดของลูกค้าก็คือเวลาคนหาหนังสือนะครับต้องมาคนที่ร้านครับตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไขนะครับก็คือปัญหาของลูกค้าที่เช่าหนังสือไปแล้วไม่นำมาคืนนะครับก็คือจะส่งผลกระทบต่อคนที่จะมาเช่าต่อครับและระบบเดิมไม่มีการแจ้งเตือนนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือทำให้มีการแจ้งเตือนนะครับในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเกินในระยะที่กำหนดก็จะมีการแจ้งเตือนให้พนักงานหรือแอดมินทราบนะครับเพื่อทำการติดต่อลูกค้าครับขอบเขตของโครงงานนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับก่อนในการทำงานนะครับเป็นพัฒนาโดย PHP นะครับลูกค้าสามารถค้นหาหนังสือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้นะครับโดยค้นหาจากรหัสบาร์โค้ดชื่อหนังสือครับเพื่อที่ไม่ต้องมาหาที่ร้านเองนะครับเป็นการประหยัดเวลาไปครับ2มีระบบล็อกอินนะครับสำหรับพนักงานในร้านกับแอดมินนะครับทั้ง2สามารถค้นหาหนังสือเพิ่มหนังสือแก้ไขลบข้อมูลหนังสือได้นะครับสามารถเพิ่มสมาชิกลบแก้ไขได้นะครับมีการสร้างบาร์โค้ดสำหรับหนังสือที่เข้ามาใหม่ได้นะครับ3ครับมีการเก็บล็อกและพิมพ์รีพอร์ตนะครับในส่วนของล็อกจะมีการเก็บการเข้ามาล็อกอินของพนักงานนะครับเพื่อว่าพนักงานจะได้แอดมินจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเข้ามาทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับเก็บรายการเช่าของลูกค้าได้ครับว่าลูกค้าแต่ละคนยืมหนังสืออะไรไปบ้างครับแล้วก็พิมพ์รีพอร์ตนะครับรีพอร์ตจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายรับของร้านนะครับซึ่งสามารถแอดมินเท่านั้นที่สามารถที่จะดูได้นะครับเพื่อป้องกันการโกงเงินภายในร้านนะครับคือโดยปกตินะครับภายในร้านจะมีเงินให้300บาทนะครับเวลาพนักงานมาทำงานก็จะมีรายรับเข้ามานะครับก็คือเอารายรับหักจากยอดเดิมนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินที่ได้นะครับรายรับในวันนั้นนะครับดีก็มีการแจ้งเตือนนะครับในกรณีลูกค้ายืมหนังสือไปเกินกำหนดนะครับ5มีการอัปเดตรายชื่อหนังสือใหม่บนหน้าเว็บไซต์ข้อมูลอ้างอิงนี้พนักงานและเจ้าหนังสือนะครับร้านไปถามที่ร้านไหนร้านตะวาครับร้านตะวาแถวลูกพระธาตุครับเป็นร้านขนาดไหนเป็นร้านขนาดเล็กครับแต่มันเจ้าของเขามีหลายที่นะครับครับประมาณว่าเขาเปิดหลายแล้วหลายที่ครับแต่สาขาแล้วส่วนใหญ่มันก็เชิงหลายสาขาครับแต่ชื่อร้านมันไม่เหมือนกันอ๋อแล้วส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภทไหนการ์ตูนการ์ตูนนิตยสารอะไรเงี้ยนิยายก็มีครับครับแล้วสมาชิกนี่ต้องมีค่าสมาชิกเวลาไปสมัครขอเช่าเนี่ยไม่มีครับไม่มีหรอครับไม่ตอนก็คือไปสมัครได้เลยแล้วก็ยืมมาเลยครับคือเขาจะวางบัตรไว้ครับ
มีทั้งในฐานข้อมูลแล้วก็มีวางบัตรแล้วก็เวลาลูกค้าเช่าไปเขาจะจดครับว่ายืมไปกี่เล่มครับวันไหนปั๊มวันเอาครับไม่แล้วตอนนี้ที่คุณจะทำนี่คือไปปรับปรุงโปรแกรมของเขาหรือว่าคุณจะทำใหม่คือผมจะทำของผมเองครับคือไม่ได้ไปพัฒนาให้ทางร้านนะครับเราไม่ได้เอาของเก่ามาดูก่อนใช่ไหมเหมือนว่าทำสร้างขึ้นมาใหม่เองหรือเปล่าครับครับตามมาตรฐานของร้านขายหนังสือและชาวหนังสือก็ดีทางเว็บไซต์นั้นมีการแนะนำสมมติว่าผมยืมหนังสือหนึ่งแล้วก็คือเราอยากจะเอาหนังสือคล้ายเคียงกันนี้เขามีการแนะนำว่าคนที่ยืมนี้สมมติว่าเขายืมอีกเล่มหนึ่งต่อไปมีการแนะนำเล่มอื่นๆยืมเว็บไซต์ของคนจะทำแบบนั้นไหมแนะนำคือเป็นเล่มต่อไปอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นต่อก็ได้อาจจะเป็นเล่มที่คุณอื่นที่ยืมเล่มที่ผมอ่านมาแล้วเขายืมอีกเล่มหนึ่งตะเนียมไม่มีครับอันนี้ก็คือส่วนมากถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนมันจะออกเป็นต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลูกค้าเขาก็จะยืมต่อเองครับยืมได้ทีละกี่เล่มไม่จำกัดครับอันนี้ไม่จำกัดเหรอยืมร้อยเล่มได้ไหมโอ้อันนั้นครับไม่ไหวแล้วขอยืมเนี่ยดราก้อนบอลเป็นเซตเลยได้ไหมมีกี่เล่มอ่ะอะไรนะครับอย่างดราก้อนบอลเนี่ยมันมีตั้งกี่เล่มอ่ะครับดราก้อนบอลธรรมดานี่มี33เล่มแล้วอย่างจับเซตเลยได้เลยได้ได้ยืมกี่วันยืมก็ยืมมันยืมไปครับถ้าเกินในระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีงานแจ้งเตือนก็กี่วันจาก10วันครับเดือนนึงใช่เหรอว้าครับยืมแต่ละครั้งเนี่ยให้เวลากี่วันโดยปกติไม่มีครับไม่มีโอ้มันต้องมาค้นเอาเองครับไม่ไม่